คิดเรื่องอยู่วันนี้นะครับผมอยู่กันที่โครงการบารณีบิสรังสิตวงแหวนนะครับที่นี่เป็นโครงการใหม่นะฮะจากมานะ Development ที่เขาต่อยอดมากับโครงการก่อนหน้าในโซนรังสิตคลอง3ครับที่สำคัญคือบรรยากาศทั้งโครงการคุมธีมมากๆครับเขาทำออกมาในแนวสไตล์โมเดิร์นบริติชนะครับไม่ว่าจะเป็นซุ้มทางเข้าด้านหน้าตัวอาคารคลับเฮาส์ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในรวมถึงหน้าตาแบบบ้านทุกๆแบบด้วยครับที่นี่เป็นโครงการขนาดไม่ใหญ่นะครับมีเพื่อนบ้านเพียงแค่87ยูนิตเท่านั้นเองครับแล้วก็วัสดุที่เขาให้มาภายในบ้านเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเลยครับทุกคนอย่างกรอบบานประตูและหน้าต่างรวมถึงรั้วรอบบ้านเขาให้มาเป็นอลูมิเนียมจากทอสเทมทั้งหลังเลยครับที่ตั้งโครงการนะครับจะอยู่อิงกับถนนเลียบคลองรังสิตนครนายกครับเป็นฝั่งขาเข้าเมืองฮะจุดสังเกตก็คือจะอยู่ก่อนถึงวงแหวนรอบนอกกาญจนาภิเษกเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นเลยทำให้สามารถใช้ทางด่วนวงแหวนรอบนอกได้ง่ายครับหรือจะไปเชื่อมต่อกับทางด่วนฉลองรัฐบริเวณด่านจตุโชติเพื่อเข้าเมืองต่อก็ไม่ยากครับซึ่งพออยู่อิงกับถนนหลักเส้นนี้นะครับภาพรวมใกล้ๆก็คือจะอยู่ใกล้ทั้งสถานที่ราชการสถานศึกษาซูเปอร์มาร์เก็ตร้านอาหารกับคอมมูนิตี้มอลล์ต่างๆในระยะเพียง 1-5 กิโลเมตรเท่านั้นครับขนาดที่ดินของโครงการอยู่ที่ประมาณ28ไร่ครึ่งครับบ้านของที่นี่จะเป็นบ้านเดี่ยวทั้งหมดจำนวน87ยูนิตในช่วงราคา 8-17 ล้านบาทครับแต่ก่อนที่จะไปดูบ้านตัวอย่างนะฮะถ้าคุณผู้ชมคนไหนเนี่ยชื่นชอบให้พวกเรา2คนมารีวิวโครงการใหม่ๆแบบนี้เสมอๆนะฮะฝากรบกวนเป็นกำลังใจพวกเราเพียงการกดไลค์กด Subscribe รายการคิดเรื่องอยู่ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดโครงการใหม่ๆที่สักวันอาจจะเป็นบ้านของคุณก็ได้ครับครับผมมาดูบ้านกันต่อเลยดีกว่าครับบ้านตัวอย่างที่เราจะพาทุกคนมาชมกันในวันนี้นะครับหลังแรกก็คือหลังใหญ่ที่สุดที่อยู่ด้านหลังของเราตรงนี้ครับนี่แบบบ้านเราชื่อว่าริชมอนด์เป็นบ้านที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ดินเริ่มต้น107ตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอย300ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน5ห้องน้ำนะครับแล้วก็จอดรถได้3คันมีห้องแม่บ้านด้วย1ห้องซึ่งบ้านหลังนี้นะครับเขาออกแบบมาเป็นบ้านหน้ากว้างที่มีช่วงหน้ากว้างถึง 18.5 เมตรเลยข้อดีของบ้านหน้ากว้างนะครับอย่างแรกเลยเราจะรู้สึกว่าบ้านของเราเนี่ยหลังใหญ่ดูโอโถมากนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือช่องแสงทางฝั่งด้านหน้าบ้านและหลังบ้านเนี่ยจะไม่ไกลกันมากครับดังนั้นจะทำให้ภายในบ้านเนี่ยค่อนข้างสว่างครับส่วนสไตล์การออกแบบของบ้านที่นี่นะครับเขาจะใช้เป็นสไตล์โมเดิร์นบริติชนะครับก็คือการผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบอังกฤษดั้งเดิมนะครับครับผมแล้วก็เติมความโมเดิร์นเข้าไปให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะฮะซึ่งเราจะเห็นว่าฟอร์มของตัวบ้านเนี่ยจะเป็นทรงเรขาคณิตเนาะสีขาวสบายตาเลยแล้วก็สอดแทรกด้วยลูกเล่นของความเป็นอังกฤษเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นลูกฟักตามแนวหน้าต่างนะฮะมีการย่อมุมนะครับรวมถึงหลังคาของเขาที่เขาเลือกใช้เป็นทรงจั่วที่มีความลาดเอียงประมาณ37องศานะครับอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการระบายน้ำด้วยใช่แล้วก็ตรงนั้นน่ะจะเป็นจุดที่ช่วยระบายความร้อนด้วยไม่ใช่เป็นดีไซน์อย่างเดียวนะสามารถใช้งานได้จริงดีไซน์ให้เหมือนมีห้องใต้หลังคาแต่ว่าจริงๆมีฟังก์ชันด้วยนะครับแล้วหลังคานี่ครับก็จะปิดผิวด้วยกระเบื้องคอนกรีตจาก SCG นะครับครับกลับลงมาที่พื้นดินด้านล่างกันบ้างนะฮะรั้วรอบตัวบ้านเนี่ยเขาให้มาเป็นรั้วอลูมิเนียมทั้งหมดเลยจากทอสเทมนะครับเป็นแบรนด์ชั้นนำจากญี่ปุ่นเลยเราไม่ค่อยเห็นตัวรั้วหน้าบ้านประตูทางเข้าหน้าบ้านเนี่ยเป็นอลูมิเนียมเท่าไหร่นะใช่ครับส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเหล็กเนาะซึ่งข้อดีของอลูมิเนียมนะครับอย่างแรกเลยคือไม่ขึ้นสนิมครับอย่างที่2คือมีน้ำหนักเบาซึ่งที่นี่เนี่ยเขาติดตั้งมอเตอร์อัตโนมัติมาให้ด้วยแล้วก็สุดท้ายนะฮะโครงสร้างของตัวบ้านเขาจะทำเป็นโครงสร้างคอนเวนชั่นแนลหรือว่าก่ออิฐฉาบปูนนั่นเองก่ออิฐฉาบปูนโดยทางโครงการเขาจะเลือกใช้เป็นอิฐมวลเบานะครับซึ่งจะมีคุณสมบัติในการกันเสียงแล้วก็กันความร้อนได้ดีกว่าอิฐมอลแดงนะฮะแล้วก็สามารถทุบปรับเปลี่ยนพื้นที่ภายในตัวบ้านได้ด้วยครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของผืนที่ดินในตัวบ้านทุกคนในโครงการเนี่ยจะมีหลายๆโซนมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นโซนบ้านด้านหน้าหรือโซนบ้านในซอยเขาจะมีผืนที่ดินค่อนข้างใหญ่และค่อนข้างเยอะอย่างตัวบ้านตัวอย่างหรือบ้านมาตรฐานที่เมื่อกี้เราไปดูเนี่ยไซส์เขาเริ่มต้นกันประมาณสักร้อยกว่าตารางวาขึ้นไปแล้วเนี่ยคือสเปซจริงทุกคนอันนี้คือพื้นที่ด้านหน้าบ้านถ้าก่อพื้นที่ตรงเนี้ยหลายๆท่านน่ะอาจจะเอามาเล่นตกแต่งได้เลยมีทั้งจอดรถซ้อนคันได้นะแล้วก็ทำเป็นฟอร์เตอร์ฟีเจอร์แลนด์สเคปหรือคุณจะทำเป็นพาวิเลียนสวยๆฝั่งด้านหน้าบ้านก็ได้นะฮะพูดถึงจอดรถซ้อนคันนะฮะจริงๆแล้วบ้านหลังเนี้ยอย่างที่ปาร์คบอกไปว่าเขาจอดรถได้3คันใช่ไหมครับผมแล้วสมมติอันนี้มันคือแนวรั้วนี่มันจอดซ้อนได้แบบเหลือๆเลยนะครับ คุณจะ6คันหรือกรณีมีเพื่อนมาเยอะเปิดประตูหน้าบ้านเป็น9คันชั่วคราวยังได้เลยแล้วก็บ้านมาตรฐานนะตรงลงรถเนี่ยเขาจะปูกระเบื้องไว้ให้เลยลวดลายประมาณนี้เลยนะเป็นกระเบื้องแผ่นค่อนข้างใหญ่แล้วก็บ้านหลังนี้จอดรถได้3คันที่อยู่ในร่มมาตรฐานนะก็เป็นเรียงหน้ากระดานแบบนี้เลยนะฮะที่เราเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นพวกระบบไฟต่างๆเต็มไปหมดเลยพูดถึงไฟของโครงการนี้ก่อนไฟบ้านนะฮะบ้านของโครงการเนี่ยเขามี3ไทป์ใช่ไหมครับ2ไทป์เริ่มต้นน่ะจะเป็นไฟ1เฟสโหลด 30/100 แต่ไทป์ใหญ่สุดอย่างริชมอนด์ที่เราเข้ามาดูเนี่ยจะเป็นไฟ3เฟสโหลด 30/100
ไฟ31ตรงนี้เขามีเตรียมบล็อกไฟไว้ให้นะฮะถ้าใครใช้รถ EV เนี่ยคุณสามารถมาติดวอลชาร์จตรงนี้ได้แล้วตรงนี้สามารถจ่ายไฟได้ถึง22กิโลวัตต์ด้วยพวกรถไฟฟ้าที่ราคาสูงๆหน่อยอย่างพวก Mercedes Porsche พวกเนี้ยเขาจะสามารถจ่ายไฟได้กำลังเท่านี้เลยรองรับได้นะฮะที่ยังไม่หมดเท่านี้เห็นด้านหลังปาร์คเนี่ยนี่คืออินเวอร์เตอร์กับเบเกอร์เพราะว่าบ้านหลังนี้ติดโซลาร์เซลล์มาให้จริงๆติดมาให้ทุกแบบเลยแต่ว่าอย่าง2ไทป์เริ่มต้นเนี่ยเขาจะเป็นแบบออนกริดที่สามารถผลิตไฟได้ 3.3 กิโลวัตต์แบบลิชมอนแบบใหญ่ผลิตไฟได้ 5.5 กิโลวัตต์นะฮะซึ่งก็เรียกว่าประหยัดแอร์ได้สัก2ตัวหรือว่าลดช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าไฟในตัวบ้านได้ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะยังไม่หมดพักนี่ครับทุกคนอันนี้คือวิดีโอดอร์โฟนจริงๆแล้วตำแหน่งไม่ได้อยู่ตรงนี้นะทุกคนจะอยู่บริเวณรั้วด้านหน้าบ้านอันนี้เขามาติดให้ดูเป็นไอเดียก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วว่าหน้าตาประมาณนี้หน้าตาประมาณนี้เป็นของคอมแม็กกรณีมีเพื่อนเรามากดกิ่งหน้าบ้านเราเช็คความเรียบร้อยก่อนว่าใช่เพื่อนเราหรือเปล่าหรือใครมาส่งพัสดุก็สามารถดูจากกล้องในมือถือของเราได้เลยนะครับแล้วก็ทางฝั่งขวามือของฟ้านะครับที่เราเห็นตรงนี้ทางโครงการทำให้ดูเป็นไอเดียว่าเฮ้ยเราสามารถเป็นบิวที่เก็บรองเท้าที่เก็บได้เยอะมากเลยนะพี่บ้านเก็บได้เยอะมากทุกคนจะแบ่งส่วนหนึ่งไว้เก็บรองเท้าแบ่งส่วนหนึ่งไว้เก็บพวกอุปกรณ์ล้างรถทำสวนก็ได้นะครับทำมาให้เรียบร้อยเลยเนี่ยดูแบบสะอาดสายตามากครับทางเข้าบ้านเขาจะมีทางเข้าบ้านอยู่2ชุดด้วยกันชุดแรกก่อนชุดนี้จะเป็นประตูบานทึบนะฮะเป็นของคอสเทมนะครับพร้อมแถมดิจิตอลดอร์ล็อกของคอมแม็กมาให้นะฮะก็ไม่ต้องพกกุญแจก็ได้ใช้สะดวกดีอ่ะส่วนอีกฝั่งนึงก็จะเป็นทางเข้าที่เขาจะไปเชื่อมกับลิฟวิ่งด้านหน้าบ้านนะปาร์คครับกรณีที่เราอยากจะกลับมาพักผ่อนหรือมีแขกมาจะเชิญมาลิฟวิ่งเนี่ยเรามาเข้าบานนี้ครับผมตรงนี้จะเป็นแนวช่องแสงขนาดใหญ่ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็อย่างที่ปาร์คบอกไปว่าเป็นวงกบของทอสเทปทั้งหลังนะสีเป็นแบบสีบราวน์หน่อยนะฮะสว่างๆนะครับครับผมด้านในบ้านตัวอย่างจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามพวกเราไปดูกันครับไปครับตอนนี้เราก็อยู่กันภายในตัวบ้านแล้วนะครับครับผมนอกจากเทคโนโลยีต่างๆที่พี่ป้านเล่าให้ฟังตรงพื้นที่จอดรถด้านนอกไปแล้วในบ้านเนี่ยยังมีอีกนะฮะจะมีระบบรักษาความปลอดภัยอีก3อย่างนะครับก็คือ Magnetic Sensor Smoke Detector นะครับที่ชั้น1แล้วก็จะมี Emergency Switch ให้ด้วยเป็นอุปกรณ์ที่เราสามารถกดเพื่อส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือได้นะครับครับผมอีกอย่างนึงก็คือภายในบ้านเนี่ยจะมี Home Automation ให้ด้วยของ Comax นะครับก็สามารถช่วยเปิดปิดไฟแอร์ได้นะครับทำให้อำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้ทุกบ้านภายในบ้านเนี่ยทุกคนเข้ามาแล้วจะเจอกับพื้นที่แรกเลยนะครับโซนนี้จะเป็นโถง common area ของบ้านนะฮะซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่เป็นโถงแนวยาวเข้าไปถึงหลังบ้านเลยจะเห็นที่เรานั่งอยู่ตรงนี้มีพื้นที่ double room ด้านหน้าสูงเท่าไหร่ครับ 6.3 เมตรครับอันนี้เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างดูโออาเลยนะเวลาที่เรามีแขกจากข้างนอกเข้ามานะครับพื้นที่นี้ก็ช่วยเป็นหน้าเป็นตาให้กับลูกบ้านได้แขวนแชนเดอเลียร์สวยๆสักอันนะพี่ปั้นแล้วก็ข้างๆเนี่ยเขาก็จะมีแนวกระจกสูงนะครับทั้งสองฝั่งเลยอันนี้จะเป็นช่องแสงหลักให้กับพื้นที่ในโซนนี้เลยครับครับอย่างที่บอกไปว่าพื้นที่โซนนี้เป็นคอมมอนแอเรียนะฮะโซนด้านหน้าตรงเนี้ยก็เหมาะกับการเป็นพื้นที่รับแขกจะเห็นเลยว่าสามารถวางโซฟาไซส์แบบใหญ่ๆได้เลยประมาณ5คนได้แบบสบายๆนะรวมๆส่วนด้านในเนี่ยจะเป็นอีก1มุมนะครับที่เขาแยกออกมาด้านหลังของตัวบ้านละอันนี้จะมีแนวกระจก2ฝั่งนะครับได้ความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีพื้นที่ให้เราสามารถวางเป็นไดนิ่งแอเรียแบบนี้ได้สักประมาณ 8-10 ที่นั่งอ่ะสบายๆเลยนะครับจริงๆตรงนี้ยังสูงเหมือนกันนะเมื่อกี้ป้าบอกข้างหน้า 6.3 ใช่ไหมครับตรงนี้สูงจากพื้น1ฝ้าก็ 2.85 เรียกว่าเป็นระยะที่สูงโปร่งกำลังดีเลยแล้วก็ไปติดแอร์ฝั่งฝ้าสีทิศทางแบบบ้านตัวอย่างก็ได้ทำไฟเหลือบแบบนี้ก็ดูสวยเลยนะฮะแล้วก็บรรยากาศเนี่ยดูสว่างโปร่งโล่งมากเพราะว่าตรงนี้จริงๆถ้าเราปลูกเป็นพวกสวนน้ำพุตกแต่งบ่อปลาเราระหว่างเรากินข้าวก็จะเห็นรอบๆด้วยใช่ครับพามาดูฝั่งนี้กันบ้างฝั่งนี้จะเป็นไอเดียการตกแต่งของบ้านตัวอย่างที่น่าสนใจประมาณนึงครับส่วนนี้เขาทำเป็นช่องเก็บของนะส่วนตรงนี้เขาทำเป็นพื้นที่แบบเป็นโต๊ะเคาน์เตอร์ยื่นออกมานะครับแล้วจริงๆแล้วบ้านมาตรฐานตรงนี้มันคือผนังของห้องครัวไทยเป็นผนังทึบเลยแต่ป้าบอกว่าบ้านหลังนี้ก่ออิฐชาปูนใช่ไหมครับทุบออกได้ครับไม่กระทบโล่งเลยนะฮะไม่กระทบกับโครงสร้างตัวบ้านด้วยแล้วทำให้สเปซของ common area จากเดิมที่มันเป็นตัว i ตรงๆเนี่ยมันสามารถเชื่อมมุมมองเป็นตัว l ได้แล้วก็ตรงนี้เราพามาดูกันตรงนี้จะเป็นคอริดอร์ตรงกลางบ้านนะฮะอันนี้จะเป็นประตูทางเข้าจากโรงรถนะครับซึ่งประตูตรงเนี้ยผมว่าเวลาใครไปซื้อของมาจากซูเปอร์นะมันจะสะดวกกว่าเพราะอยู่ใกล้ครัวไปเลยหรือถ้าเรากลับมาดึกๆอยากจะขึ้นนอนเลยก็มาใช้ประตูบานเนี้ยสะดวกนะฮะครับห้องครัวไทยมาดูกันบ้างทุกคนครัวไทยของจริงจะมีประตูปิดเป็นห้องมิดชิดมาให้นะครับแล้วก็ในบ้านมาตรฐานเนี่ยจะไม่ได้บิวอินมาให้เป็นพื้นที่เปล่าๆอันเนี้ยเขาทำให้ดูว่าถ้า
ถ้าสมมุติเราทำเป็นครัวบิ้วหรือครัวเกาะขึ้นมาเนี่ยคุณสามารถบิ้วได้2ฝั่งครับผมตรงปาร์คฝั่งนึงตรงผมฝั่งนึงนะฮะอันนี้แล้วแต่เราจัดสรรเลยแล้วว่าเราจะวางตำแหน่งเตาซิงค์อะไรตรงไหนแต่ผมว่าฝั่งนี้ก็โอเคแล้วนะวางพวกเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเตาแก๊สตรงนี้ซิงค์อยู่ตรงนี้หน่อยใกล้ๆช่องแสงฝั่งนี้ก็วางเป็นตู้เย็นไซส์ใหญ่ได้นะครับที่สำคัญอย่างนึงคือประตูนี้อันนี้จะเป็นประตูทางออกไปลานสักลานด้านหลังบ้านยังคงได้ประตูของทอสเทมเป็นรุ่นแอร์โฟลว์แอร์โฟลว์นี้คือเราสามารถเปิดระบายอากาศได้ด้วยให้มันมีเวนติเลชันของลมบนและล่างนะครับแต่ประตูยังล็อกอยู่คนเข้ามาไม่ได้ครับผมแล้วก็จะมีการติดตั้งมุ้งลวดที่กันยุงกันแมลงให้ด้วยนะฮะจริงบ้านหลังนี้ตัวริชมอนเนี่ยทัพใหญ่มีห้องเมดด้วยใช่ครับเมื่อกี้เรายังไม่ได้บอกไปตำแหน่งของเขาเนี่ยจะอยู่ตรงโรงรถฝั่งด้านหน้าบ้านมีช่องแสงมีห้องน้ำในตัวเผื่อกรณีมีแขกมาเขาจะได้เห็นก่อนว่าใครมาออกไปรับแขกไปรับพัสดุได้นะฮะอ่ะยังไม่หมดเหลืออีกฟังก์ชันนึงนะฮะอยู่ตรงมุมฝั่งนี้นะครับตรงนี้จะเป็นห้องน้ำ powder room เผื่อกรณีที่มีแขกมาหรือสมาชิกในบ้านมาทำธุระต่างๆก็มาใช้ตำแหน่งตรงนี้ได้นะครับและสุดท้ายนะครับที่อยู่ติดกับห้องน้ำ powder room เมื่อสักครู่นะฮะก็คือห้องนอนชั้นล่างครับจริงๆห้องเนี้ยเราไม่ต้องทำเป็นห้องนอนก็ได้นะป๊าเราสามารถใช้เป็นห้องอเนกประสงค์อื่นๆได้กรณีที่เจ้าของบ้านไม่ได้พาผู้สูงอายุมาอยู่ด้วยจะเป็นห้องทำงานห้องเทียเตอร์รูมห้องเทรดหุ้นห้องอะไรพวกเนี้ยห้องออกกำลังกายส่วนตัวมาใช้ห้องนี้ได้ได้ตำแหน่งค่อนข้างสงบด้วยเพราะอยู่มุมด้านหลังบ้านใช่ครับแต่ว่าบ้านตัวอย่างเขาแต่งให้ดูว่าเป็นห้องนอนผู้สูงอายุเพราะว่ามีห้องน้ำมาให้ด้วยไงมีห้องน้ำให้ด้วยและที่สำคัญคือนี่เขาวางเตียงคิงไซส์ดูว่าวางเตียงไซส์ใหญ่ๆได้ใช่ครับมีระยะรอบด้าน3ฝั่งเนี่ยเหลือให้พอเดินแบบสบายๆได้นะครับฝั่งปลายเตียงบิวอินตู้เสื้อผ้าประมาณนึงอันนี้จะเป็นช่องแสงขนาดใหญ่ที่เป็นประตูนะใช่ครับถ้าผู้สูงอายุเนี่ยท่านชอบแบบทำสวนทำสวนครัวคุณแอสเซทออกไปดูทางนี้ได้ขี้หนูฉันยังอยู่ดีหรือเปล่าออกนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ห้องน้ำครับสิ่งที่เขาให้มาอย่างแรกก่อนเลยคือประตูหลังเลื่อนครับนะฮะอันนี้ออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุเลยเป็นรางบนด้วยไม่ต้องกลัวเตะข้างล่างพูดถึงเตะข้างล่างเสร็จนี่ฟลอร์เดนฝั่งพื้นเลยครับเข้ามาดูปาร์คห้องน้ำใหญ่ไหมรถเข็นเข้าออกได้นะระยะก็กว้างประมาณหนึ่งใช่ครับก็มีเป็นโซนที่ใช้งานก็คืออ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์แล้วก็พื้นที่อาบน้ำถ้าใครอยากจะพาผู้สูงอายุมาอยู่ก็ไปติดตั้งพวกมือจับคำยันเพิ่มเติมก็ได้ครับบันไดของบ้านหลังนี้นะครับจะเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะฮะปิดผิวด้วยไม้สำเร็จรูปนะครับตัวจะมีชั้นพักนะครับเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส2จุดเดินขึ้นลงแบบสะดวกดีนะฮะแล้วหลังตรงนี้เนี่ยจะมีช่องแสงมาให้นะครับซึ่งจะมีบานกระทุ้งให้เราสามารถเปิดระบายอากาศได้ด้วยพื้นที่ชั้น2เนี่ยพื้นบ้านมาตรฐานเขาจะเป็นพื้น SPC นะฮะซึ่งบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาทำเป็นพรมให้ดูเป็นไอเดียนะครับส่วนความสูงของชั้น2เนี่ยจะอยู่ที่ 2.7 เมตรนะครับซึ่งทำให้เรายังสามารถทำฝ้าหลุมแบบนี้ได้นะครับสวยงามแล้วยังดูโปร่งโล่งอยู่ครับและที่ทุกคนเห็นอยู่นี่เนี่ยฮะก็คือพื้นที่อเนกประสงค์ขนาดใหญ่มากๆใหญ่ขนาดที่ว่ามันกินพื้นที่น่าจะครึ่งนึงของชั้น2เลยนะฮะแต่ว่าจะบอกทุกคนก่อนว่าพื้นที่อเนกประสงค์ตรงนี้เขาจะมีการปรับเปลี่ยนจากบ้านมาตรฐานละกันนะครับจริงๆแล้วพื้นที่อเนกประสงค์ของจริงจะเป็นลักษณะรูปตัว L แนวประมาณนี้ทุกคนก็ใหญ่แล้วนะเดิมมาตรฐานคือใหญ่ประมาณนึงแล้วมันเป็นพื้นที่ที่เชื่อมระหว่างดับเบิลวอลลุ่มชั้นล่างแต่เนี้ยมันจะมีห้องนอนลูกอยู่ครับแล้วทางโครงการอ่ะเขาทุบผนังห้องนอนลูกตัว L ตรงนี้ออกนะฮะแล้วก็กลายเป็นพื้นที่ใหญ่ขึ้นไอเดียของบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาตกแต่งเป็นกึ่งๆแบบว่าโฮมเธียเตอร์เนี่ยอยากจะรับป๊อปคอนครับใช่ไหมฮะคือเป็นพื้นที่ที่เจ้าของบ้านกับลูกๆอ่ะสามารถมาทำกิจกรรมร่วมกันได้จะมาดูหนังหรือจริงๆแล้วจะทำเป็นมุมเครื่องดื่มก็ได้เพราะว่าทางโครงการอ่ะเขามีเตรียมระบบท่อน้ำดีทิ้งไปให้เขาจะทำเป็นแพนทรีสักอันที่ชั้นบนก็ได้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะวางเป็นมุมสอนกันบ้านลูกงานอดิเรกหรือแอร์ฮอกกี้เทเบิลเอาไว้คลายเครียดคลายเครียดจริงๆจะเป็นโต๊ะพูก็ได้นะเป็นอะไรก็ได้ที่วางไว้ตรงนี้เพราะว่าสเปซอะพอทำออกมาเป็นแบบไอเดียบ้านตัวอย่างอะจะค่อนข้างใหญ่จริงๆแล้วอะตรงนี้สว่างมากทุกคนแต่ว่าธีมของบ้านตัวอย่างอะเขาตกแต่งเป็นโฮมเธียเตอร์เขาก็เลยติดเป็นม่านแบ็คเอาท์เอาไว้นะฮะแล้วก็บ้านมาตรฐานนะฮะที่ชั้น2จะมีห้องนอนทั้งหมด3ห้องนะครับพูดถึงฝั่งนี้ก่อนนะฮะฝั่งนี้2ห้องเนี่ยจะเป็นห้องนอนลูกฝั่งด้านหลังบ้านครับเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่านี้มีห้องหนึ่งนะทั้งหมดมีห้องน้ำในตัวหมดเลยนะอันนี้จะเป็นห้องน้ำยังคงเก็บไว้อยู่นะครับอ่ะถัดมาไปดูห้องนอนลูกไซส์ที่ใหญ่ขึ้นปั๊บจะอยู่ตรงนี้เข้ามาเราจะเจอกับห้องน้ำก่อนแยกโซนแห้งโซนเปียกไว้ให้หลังจากนั้น
ห้องก็จะมาขยายสเปซออกอันนี้ห้องที่กว้างเลยอันนี้ไม่ได้มีนะอันนี้เขาเป็นไอเดียการตกแต่งจากบ้านตัวอย่างก็คือเหมือนเป็นพาร์ติชันส่วนหนึ่งขึ้นมาให้แยกระหว่างโซนจริงนอนกับโซนแต่งตัวจะได้มีโซนแต่งตัวที่เป็นสัดส่วนหน่อยใช่แล้วก็โซนจริงนอนก็ค่อนข้างกว้างเราวางเตียงQueen size หรือ King size ยังได้เลยอะแต่ว่าแล้วแต่นะถ้าเราอยากได้พื้นที่อื่นๆให้วางเฟอร์นิเจอร์อะเราวางเตียงแค่3ฟุตครึ่งก็ได้มันทำให้เหลือพื้นที่โซนอื่นให้วางเฟอร์นิเจอร์ได้เยอะขึ้นใช่ครับอันนี้แล้วแต่เจ้าของบ้านคุยกับลูกเลยว่าจะตกแต่งประมาณไหนนะฮะครับส่วนห้องนอนหลักนะครับจะอยู่ทางฝั่งด้านหน้าบ้านทุกคนเลเยอร์ของห้องนอนหลักเนี่ยเขาทำออกมาค่อนข้างเป็นสัดส่วนเลยไม่ต้องมีพาร์ติชันอะไรเพิ่มนะฮะเพราะว่าโซนแรกเนี่ยจะเป็นพื้นที่โล่งๆตรงนี้สามารถวางเตียงตรงกลางได้แล้วก็ยังเหลือพื้นที่ซ้ายขวาเยอะมากๆเลยนะครับด้านหลังพี่ปั้นเนี่ยจริงๆจะทำเป็นชั้นวางของเพิ่มหรือว่าจะวางเป็นโต๊ะทำงานหรือสักตัวผมว่ายังได้นะครับผมจริงๆแล้วถ้าใครมีเสื้อผ้าเยอะจะเห็นเลยว่ามันสามารถแบ่งมาทำตู้ด้านนอกตรงนี้ได้อีกนะใช่ครับแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องแสงหลักของห้องนะฮะผมชอบที่เขามีดีเทลในการวางระเบียงตรงนี้คือมันไม่ได้เป็นระเบียงที่เราสามารถออกไปข้างนอกนะแต่ว่าเอาไว้กันตกเพื่อที่ช่องแสงจะได้มีขนาดใหญ่ขึ้นรับแสงเข้าสู่ภายในห้องได้เยอะขึ้นหลักๆคือมันเป็นเซฟตี้นี่แหละเพื่อความปลอดภัยใช่ครับแล้วก็โซนแต่งตัวนะฮะแบบที่พี่ปั้นบอกเมื่อกี้ถ้าห้องไหนใครไม่พออะไรนะเสื้อผ้าอะไรนะเสื้อผ้าเยอะตรงนี้เยอะแล้วนะพี่เดี๋ยวดูเราสามารถทำตู้เสื้อผ้าเต็มไปหมดเลยไม่จริงไม่จริงเยอะนะนี่เหรอพี่ทำประมาณนี้โดนยึดหมดเลยของพี่เหลือแค่เดียวนิดเดียวแต่ตรงนี้เราสามารถทำเป็นตัวแอลได้นะครับแล้วก็มีช่องแสงให้ด้วยตรงกลางตรงนี้เป็นช่องแสงขนาดใหญ่ด้วยนะทุกคนได้โต๊ะเครื่องแป้งที่แบบเวลาเราแต่งหน้าต้องการแสงธรรมชาติเนาะครับแล้วอีกหนึ่งไฮไลท์ของห้องนี้ห้องน้ำโอ้โหกระจกใหญ่มากห้องน้ำเป็นห้องน้ำที่กว้างมากๆครับอย่างแรกเลยก็คือเป็นห้องน้ำที่เป็นหน้ากว้างหน้ากว้างพอมันมีประตูตรงกลางเนี่ยมันจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นหลายๆส่วนครับทั้งขวาของผมเนี่ยจะเป็นส่วนอาบน้ำที่เขาให้มาเป็นฉากกั้นอาบน้ำเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็มีโซนโถสุขภัณฑ์ให้มาเป็นโถสุขภัณฑ์อัตโนมัตินะฮะส่วนตรงกลางที่เป็นกระจกพื้นใหญ่ตรงเนี้ยเขาให้มาเป็นอ่างล้างมือแบบ His and Her สามารถใช้ได้ทั้งคุณผู้ชายผู้หญิงใช้งานพร้อมๆกันได้มีพวกตู้เก็บของใต้อ่างตรงนี้พวกผ้าขนหนูได้ด้วยนะครับผมทุกคนแล้วก็ห้องเนี้ยมันจะเป็นระบบน้ำร้อนน้ำเย็นด้วยนะฮะก็ติดตั้งมาให้เลยนะครับครับผมฝั่งซ้ายมือจะเป็นอ่างอาบน้ำ อันนี้เป็นแบบลอยตัวนะทรงโค้งๆหน่อยนะฮะแล้วก็บรรยากาศก็จะมีพื้นที่เราสามารถวางพวกเครื่องดื่มได้แล้วก็ตรงนี้มีช่องแสงด้วยก็คือเวลาเราใช้งานห้องน้ำนี้เสร็จแล้วนะก็สามารถเปิดระบายความชื้นได้กระจกก็พ่นฟ้ามาให้ด้วยครับถัดมาครับผมพามาดูบ้านตัวอย่างไทป์เริ่มต้นของโครงการนี้กันบ้างครับบ้านหลังนี้มีชื่อว่าเลมิงตันครับอยู่บนที่ดินเริ่มต้นตั้งแต่52ตารางวาขึ้นไปครับพื้นที่สอย160ตารางเมตรฟังก์ชันคือ4ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถได้2คันนะครับแล้วพอเราเข้ามาในตัวบ้านเนี่ยจะเป็นคอมมอนแอเรียที่รวมฟังก์ชันระหว่างลิฟวิ่งกับไดนิ่งไว้ด้วยกันนะครับจะเห็นว่าบรรยากาศคอมมอนแอเรียตรงนี้ค่อนข้างสว่างนะเพราะว่าเราได้ช่องแสงขนาดใหญ่ฝั่งด้านหน้าบ้านด้านข้างบ้านแล้วก็ด้านหลังบ้านเลยนะฮะliving เนี่ยเขาก็จะจัดออกมานั่งได้ประมาณสัก 3-4 คนแล้วจัดไซส์โซฟานะครับส่วนตรงกลางบ้านก็ยังเห็นว่าบ้านตัวอย่างเขาจัดรวมๆนะเราอาจจะเป็นไอเดียมุมโต๊ะทำงานก็ได้ทุกคนวางเป็นโต๊ะทำงานสักตัวตรงนี้เวลาพักผ่อนสายตาก็มองออกไปเห็นสวนด้านข้างบ้านของเราตรงจุดนี้ก็ได้นะฮะมันมีสเปซเหลือให้วางได้นะครับส่วนฝั่งด้านหลังที่ยื่นออกไปตรงนี้ก็จะเป็นมุมของโต๊ะทานอาหารนะฮะบ้านตัวอย่างเขาวางไว้เป็นไซส์ประมาณสัก6ที่นั่งแล้วก็เห็นว่าระยะตรงนี้ค่อนข้างกว้างนะเราวางพวกเก้าอี้ตัวหนาๆโต๊ะไซส์ใหญ่ได้นะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นตำแหน่งบันไดตรงกลางบ้านนะฮะแล้วก็จะมีห้องครัวไทยห้องครัวไทยก็จะเป็นห้องที่มีสเปซ2ฝั่งนะทุกคนอย่างที่บอกไปว่าบ้านมาตรฐานนะจะเป็นห้องเปล่าๆเตรียมงานระบบไว้ให้นะฮะแต่ว่าถ้าเราทำแบบบ้านตัวอย่างก็สามารถใช้งานได้2ฝั่งเก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะครับยังคงได้ประตู Airflow ของ Tostem นะฮะออกไปเป็นลานสักล้างแล้วก็เดินออกมานะครับจะมีตรงนี้ด้วยอันนี้จะเป็นห้องเก็บของใต้บันไดห้องใหญ่มากก็คืออันนี้เราสามารถเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะมองจากภายนอกไม่รู้ว่ามันใหญ่ขนาดนี้ด้านหลังผมมีห้องน้ำด้วยและห้องน้ำห้องนี้เป็นห้องน้ำที่แยกส่วนแห้งส่วนเปียกสามารถอาบน้ำได้ด้วยนะครับเพราะว่าที่เขาใส่โซนอาบน้ำมาให้อ่ะเผื่อกรณีที่ห้องที่อยู่ติดๆกันเราจะทำเป็นห้องนอนก็เดินออกมาอาบน้ำได้เลยนะฮะแต่ว่าบ้านตัวอย่างเขาตกแต่งให้ดูว่าเป็นห้องอเนกประสงค์เนาะอาจจะทำเป็นห้องออกกำลังกายส่วนตัวหรือว่าห้องทำงานที่ต้องการความเป็นส่วนตัวแยกออกมาเลยครับขึ้นมาที่ชั้น2นะครับโถงบันไดของบ้านหลังนี้นะฮะจะทำหน้าที่แจกไปยังส่วนต่างๆเลยนะครับมาดูฝั่งหน้าบ้านกันก่อนตรงนี้เป็นพื้นที่ฝั่งด้านหน้าบ้านที่เขาทำออกมาเป็นมุมพื้นที่อเนกประสงค์นะฮะข้อดีของการอยู่หน้าบ้านเนี่ยคือเราจะได้ช่องแสงฝั่งหน้าบ้านแขกไปใครมาเนี่ยเราก็จะรู้จากตรงนี้ได้นะครับ
อีกอย่างนึงคือพอมันเป็นพื้นที่ที่เข้ามุมแบบนี้นะฮะเราสามารถติดตั้งประตูตรงนี้ได้แยกสัดส่วนห้องนี้ให้ชัดเจนส่วนอีก3ห้องที่เหลือเนี่ยจะเป็นห้องนอนทั้งหมดเลยนะครับโดยจะมีห้องนอน2ห้องทางฝั่งด้านหลังบ้านนะฮะใช้ห้องน้ำร่วมกันตรงกลางแล้วก็ด้านข้างของผมตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ของห้องนอนหลักของบ้านหลังนี้ครับโดยห้องนี้นะครับจะมีพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับฝั่งด้านหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นพื้นที่วางเตียงซึ่งจะเห็นเลยว่าพอเราวางเตียงคิงไซส์เนี่ยก็ยังเหลือพื้นที่ด้านข้างนะฮะสองฝั่งให้วางโต๊ะหัวเตียงได้ปลายเตียงเนี่ยก็ยังสามารถวางเป็นชั้นวางทีวีหรือว่าชั้นวางของได้นะครับส่วนด้านนี้ทุกคนจะเป็นมุมหน้าห้องน้ำละจะมีพื้นที่ให้เราสามารถทำเป็นตู้เสื้อผ้าได้นะฮะตู้เสื้อผ้าก็จะประมาณสักสี่หน้าบานกำลังดีแล้วก็ห้องน้ำของห้องนี้เนี่ยก็จะได้โถสุขภัณฑ์อัตโนมัติพื้นที่อาบน้ำมีฉากกั้นอาบน้ำติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยครับบริเวณซุ้มทางเข้าออกด้านหน้านะครับโครงการนี้เขาจะกั้นด้วยประตู2ชั้นนะฮะอันแรกจะเป็นแบบรั้วไม้กั้นกระโดกและอีกประตูหนึ่งเป็นประตูเหล็กบานพับแบบอัตโนมัติครับซึ่งลูกบ้านเวลาเข้าออกเนี่ยจะเป็นระบบจดจำป้ายทะเบียนทำให้เราไม่ต้องพกคีย์การ์ดให้เกะกะนะฮะแล้วก็ภายในโครงการจะมีการติดตั้งกล้อง CCTV ที่บริเวณทางเข้าออกแนวถนนเมนรวมถึงภายนอกแล้วก็ภายในอาคารคลับเฮาส์ด้วยครับแล้วก็มีการออกแบบรั้วรอบโครงการจะเป็นรั้วคอนกรีตทึบสูงประมาณ3เมตรทุกคนครับโครงการนี้เขาเป็นโครงการจัดสรรขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากนะเนื้อที่ดินโครงการเขาทั้งหมดเพียงประมาณสัก28ไร่ครึ่งครับแล้วมีบ้านไม่เยอะด้วยปาร์คมีเพียงแค่87หลังเท่านั้นนะครับซึ่งเมื่อกี้เราไปดูที่ตัวสำนักงานขายมานะฮะเพราะว่าผังโครงการเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของรูปทรงผืนผ้าแนวยาวครับซึ่งโดยส่วนใหญ่โครงการจัดสรรในโซนรังสิตนครนายกออกมักจะเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่เลยนะฮะซึ่งข้อดีของการออกแบบผังแนวยาวแบบเนี้ยมันได้เรื่องของความเป็นส่วนตัวด้วยทุกคนคือบ้านในโครงการเนี่ยเขาจะเป็นออกแบบให้มีคาแรคเตอร์อยู่2โซนแล้วกันโซนแรกคือบ้านเดี่ยวโซนด้านหน้าโครงการใกล้ๆกับทางเข้าออกอันนี้จะเป็นหน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันออกแต่ว่าได้ privacy ในเรื่องว่าฝั่งตรงข้ามของแนวบ้านเนี่ยจะไม่มีเพื่อนบ้านประทับแนวสายตาเลยก็จะได้เรื่องว่าเราสามารถเปิดม่านก็ไม่เห็นเพื่อนบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามครับผมส่วนโซนที่2คือบ้านที่อยู่เป็นคลัสเตอร์ในซอยย่อยๆทุกคนตรงนี้จะเป็นบ้านที่เริ่มตั้งแต่อยู่กลางๆจนถึงด้านในโครงการแล้วซอยอย่างเขาอ่ะจะเป็นซอยสั้นมากๆปาร์คในแต่ละซอยเนี่ยจะมีเพื่อนบ้านเพียงแค่4หลังเท่านั้นเท่ากับว่าทุกหลังเนี่ยจะเป็นแปลงมุมกับแปลงริมหมดเลยติดเพื่อนบ้านฝั่งเดียวติดเพื่อนบ้านด้านข้างแค่ฝั่งเดียวนะฮะแล้วก็ในบ้านในโซนเนี่ยจะเป็นหน้าบ้านทิศเหนือกับทิศใต้ด้วยเป็น2ทิศที่สามารถรับลมได้ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็จะมีกิมมิคที่น่าสนใจอย่างนึงครับคือบ้านที่อยู่ในซอยเหล่านี้นะฮะเขาจะมีการออกแบบเป็นพ็อกเก็ตการ์เด้นที่อยู่ท้ายซอยเขาตั้งใจทำมากๆนะฮะเพื่อให้ลูกบ้านเวลาขับรถกลับเข้ามาเนี่ยจะเห็นเรื่องของความสวยงามแล้วก็เห็นพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติมด้วยครับโอ้แล้วก็ถ้าพูดถึงพื้นที่สีเขียวหลังโครงการเขาก็มีจัดมาให้ตรงนี้เนี่ยจะมีสวนหย่อมนะฮะด้านข้างตรงนี้แล้วก็จะมีอาคารคลับเฮาส์ด้านในตรงนั้นเป็นอาคาร2ชั้นนะครับตั้งอยู่บนพื้นที่ดินประมาณไร่ครึ่งครับประมาณไร่ครึ่งข้อดีของการตั้งอยู่ด้านหน้าโครงการเนี่ยคือเวลาที่มีรถเข้าออกนะฮะก็จะเป็นหน้าเป็นตาให้กับเจ้าบ้านนะครับหรือว่าลูกบ้านท่านไหนอาจจะไม่สะดวกรับแขกที่บ้านก็สามารถใช้พื้นที่คลับเฮาส์รับแขกได้เท่ากับว่าเวลาลูกบ้านขับกลับมาอย่างน้อยเขาก็จะเห็นแบบความสวยงามของคลับเฮาส์กับเห็นต้นไม้เขียวก่อนเลยแล้วก็ไปเห็นในซอยอีกทีนะครับส่วนตรงนี้นะฮะก่อนอื่นเลยนะฮะขอพูดถึงฟังก์ชันละกันของสวนด้านข้างตรงนี้ตรงนี้จะเป็นสวนโล่งๆนะครับแนวยาวที่เขาจะแบ่งออกเป็นหลายๆมุมนะฮะอย่างตรงนี้จะเป็นมุมพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนอยู่ใต้ชายคาวันไหนอากาศดีๆก็สามารถมานั่งเล่นพักผ่อนได้นะครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่พาลูกๆมาเล่นก็นั่งพักคอยบริเวณนี้ได้ด้านข้างก็จะมีเหมือนสนามเด็กเล่นของเด็กนะฮะที่เขาจะทำเป็นพื้นที่เล่นระดับนะครับตรงนี้เด็กมาใช้งานได้แล้วก็จะมีพื้นที่ตรงนี้ด้วยที่เรายืนอยู่เนี่ยเป็นทางเดินเล่นชิลๆที่อยู่ใต้ร่มเงาไม้เดินต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีจุดที่เป็นพื้นที่นั่งด้วยและพื้นที่นั่งตรงนั้นค่อนข้างส่วนตัวเลยนะเพราะว่าเขาจะปลูกต้นไม้บังแนวสายตาจากถนนเอาไว้เวลาที่ลูกบ้านมาพักผ่อนก็จะได้เรื่องของ privacy ด้วยครับมาต่อที่โซนอาคารคลับเฮาส์นะฮะสิ่งแรกที่เราจะเห็นก่อนเลยก็คือสระว่ายน้ำทุกคนครับสระของเขาเนี่ยจะเป็นสระระบบเกลือนะที่ขนาดเราว่ายออกกำลังกายได้จริงจังเลยนะความกว้างประมาณสัก5เมตรกว่าครับส่วนความยาวในโซนที่ว่ายเป็นแล็บครัว20เมตรปาร์คโอ้เรียกว่าว่ายได้จริงจังเลยยังไม่หมดนะสระเขามีแยกอีก2ฟังก์ชันด้วยมีตรงนี้น่ารักมากเลยคือโซนจากุชินั่งเล่นได้นั่งเล่นแบบ2ที่นั่งอาจจะเป็นแบบคู่สามีภรรยามานั่งชมวิวสระมองไปปลายตาเห็นสวนด้วยนะฮะแล้วก็มีแยกโซนสระเด็กไว้ให้ด้วยครับครับผมแล้วก็รอบๆบรรยากาศสระนะเห็นว่าเขาพยายามจะปลูกต้นไม้เอาไว้นะฮะซึ่งฝั่งเนี้ยจะช่วยเพ
ิ่มบัฟเฟอร์กันสายตาจากรถที่ขับผ่านไปผ่านมาในโครงการใช่ครับส่วนฝั่งนู้นก็ไปเปิดมุมมองเห็นวิวสวนกว้างๆเลยครับแล้วตัวสระเองเนี่ยเขาก็ยกสูงกว่าถนนเมนทั่วไปด้วยตรงนี้เวลาที่เราว่ายน้ำอยู่มันก็จะช่วยหลบสายตาจากรถที่ผ่านไปมาได้ระดับหนึ่งครับครับผมส่วนตัวอาคารขับเฮ้าส์ของเขาเนี่ยเขาจะออกแบบเป็นอาคาร2ชั้นทำออกมาเป็นสไตล์โมเดิร์นบริติชเส้นเดียวกับตัวบ้านเลยนะฮะเป็นโทนเดียวกันเลยสีขาวเทาอ่อนเทาเข้มนะครับพูดถึงฟังก์ชันขับเฮ้าส์เนี่ยอย่างฝั่งเนี้ยก็จะเป็นแนวของห้องน้ำมีมาให้3ห้องเลยนะฮะมีห้องน้ำสำหรับผู้ใช้รถเข็นวีลแชร์นะฮะห้องน้ำแยกคุณผู้ชายคุณผู้หญิงครับผมเมื่อกี้ผมไปดูมาข้างในมีฟังก์ชันสตรีมด้วยอ่ะทั้งของคุณผู้ชายคุณผู้หญิงเลยนะก็มาผ่อนคลายกันได้นะฮะแล้วก็ถ้าเราเดินมาที่ฝั่งนี้ปาร์คมันจะเป็นฟังก์ชันหลักอันแรกแล้วก็คือห้องล็อบบี้ทุกคนจะบอกว่าล็อบบี้เก๋มากๆครับคือเราเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตรงนี้ตั้งใจให้เป็นพื้นที่ดับเบิลวอลลุ่มคือมันจะกินพื้นที่ชั้น2โล่งเลยหายไปเยอะมากแต่มันได้เรื่องของอิมเพรสชันในการมองเห็นหูรูหลาครับแล้วก็ใส่พวกโคมระยะต่างๆอินทีเรียด้านในอ่ะก็จะเป็นสไตล์แบบคลาสสิกหน่อยเป็นโทนแบบขาวเทาเข้มดำอะไรเงี้ยให้ดูแบบว่าหรูหรานิดนึงนะฮะผมชอบดีเทลผนังกับฝ้าเขามากเลยพี่ปั้นเขาเก็บทุกรายละเอียดเลยเนาะมีบัวฝ้าเนาะแล้วก็มีบัวผนังพวกนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้ลูกบ้านทุกคนสามารถมารับแขกได้กรณีที่บ้านเราไม่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็มาคุยงานมาอ่านหนังสืออะไรเล็กน้อยเขาเตรียมพวกชุดโต๊ะเก้าอี้ต่างๆเยอะเลยจริงๆแล้วอ่ะพื้นที่นั่งมันยังมีด้านบนอีกที่อยู่เหนือศีรษะผมตรงนี้ก็จะมีชุดโต๊ะแบบไซส์2ที่นั่งกระจายไว้ให้หลายตัวเลยครับครับขึ้นมาที่ชั้น2นะครับจะมีอีก2ฟังก์ชันพี่ป้าครับผมเป็น2ฟังก์ชันที่ได้ความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นนะซึ่งเขาจะแยกออกเป็น2ปีกเลยครับห้องแรกคือห้องนี้ครับตั้งอยู่บนพื้นที่ที่อยู่บนซุ้มประตูทางเข้าโครงการห้องนี้มีชื่อว่า Family Room ครับโดยภายในห้องเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น3โซนทุกคนโซนแรกคือด้านหลังผมตรงนี้จะเป็นพื้นที่โต๊ะที่สามารถเอางานมานั่งทำเอาหนังสือมานั่งอ่านได้นะครับได้ช่องแสงธรรมชาติเต็มที่เลยพอทำงานเครียดๆปุ๊บก็มาแทงพูซะหน่อยคลายเครียดเสร็จปั๊บด้านในใครที่พาเด็กๆหรือว่าเด็กเล็กมาด้วยเนี่ยเขาจะมีมุมที่รองรับไว้ได้อย่างพี่นะพี่อาจจะเอาโน้ตบุ๊กมานั่งทำงานตรงนี้แล้วก็พาลูกเนี่ยมาปล่อยตรงนี้ทุกคนมันคือมันเป็นแบบว่าคิดโซนแอเรียที่ทางโครงการเขาเตรียมพวกอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆมุมนั่งถ่ายรูปแล้วก็มีพวกของเล่นที่เสริมการเรียนรู้ด้วยมีพวกหนังสือวาดรูประบายสีอย่างนึงเลยที่ผมชอบเนี่ยคืออินทีเรียภายในห้องนะครับที่เขาจะเปิดช่องแสง2ฝั่งแล้วก็ด้านบนทุกคนตรงนี้จะมีจั่วที่เขาจะทำเป็นเหมือนช่องแสงใต้หลังคาได้อินสปิเรชันมาจากสถาปัตยกรรมพวกวินดิชนะฮะที่เขาจะชอบมีเหมือนห้องใต้หลังคาอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นกิมมิคเล็กๆนะครับที่จะทำให้ได้แสงธรรมชาติมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้มิติของมุมมองมากยิ่งขึ้นครับยังจะมีอีกห้องนึงนะฮะอีกปีกนึงที่ผมบอกไปเป็นอีกห้องที่ผมชอบมากๆไปดูกันครับไปดูกันครับทุกคนครับนี่คือฟิตเนสสำหรับโครงการที่มีเพียงแค่87ยูนิตเท่านั้นนะฮะลองดูเครื่องที่เขาให้มาทุกคนมีประมาณทั้งหมดเนี่ย 12-14 เครื่องเลยสามารถเล่นได้พร้อมๆกันหลายคนมากๆนะครับแล้วก็ยี่ห้อที่เขาให้มานะครับก็เป็นยี่ห้อที่เรามักจะเห็นในฟิตเนสชั้นนำอาจจะอยู่บนห้างสรรพสินค้าหรือว่าฟิตเนสที่เขาเปิดกิจการจริงจังเลยนะครับพื้นของห้องนี้พี่สักหน่อยไหมมาทำงานไปเลยโอเคพื้นของห้องนี้นะครับเขาเป็นพื้นยางด้วยนะฮะตรงนี้จะช่วยลดแรงกระแทกให้ด้วยนะครับครับแล้วก็เครื่องออกกำลังกายเนี่ยก็จะมีทั้งส่วนของคาร์ดิโออย่างที่พี่ปั้นใช้งานอยู่ตรงนี้มุ่งมั่นมากนะครับในการลดน้ำหนักด้านหลังของผมเนี่ยก็จะมีส่วนของเวทเทรนนิ่งให้ใช้งานได้หลายส่วนมากหลายๆเครื่องเนี่ยไม่ค่อยจะเห็นกันในโครงการหมู่บ้านนะอย่างเช่นพวกเครื่องที่เล่นขาหรือว่าแมชชีนเครื่องใหญ่ๆแบบนี้นะครับและอีกอย่างนึงที่ผมชอบมากๆนะครับก็คืออินทีเรียของห้องนี้ฮะซึ่งดูแล้วเขาน่าจะตั้งใจทำพอสมควรเลยอย่างเช่นฝ้าตรงนี้นะครับที่เขาจะเป็นฝ้าซ่อนไฟทรงโค้งนะอันนี้ก็จะได้กลิ่นอายของความคลาสสิกนะครับได้อีกบรรยากาศในการออกกำลังกายมากๆฮะเสร็จแล้วพี่อีกนานไหมฮะกลับบ้านกันไปหลังจากที่เราสองคนไปดูโครงการมาทั้งหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวมาพูดคุยกันสักนิดนึงดีกว่าว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนี้ยังไงบ้างได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มจากพี่ก่อนนะครับประเด็นแรกที่ผมอยากพูดอ่ะก็คือเป็นโครงการที่ส่วนตัวด้วยจำนวนเพื่อนบ้านแล้วก็การออกแบบผังนะครับอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าโครงการเนี้ยไซต์ที่ดินไม่ได้ใหญ่มากนะฮะประมาณสัก28ไร่นิดๆครับแล้วก็เพื่อนบ้าน87หลังถือว่าค่อนข้างน้อยนะจริงๆในโซนรังสิตนครนายกเนี่ยเราเคยเจอสเกล50ไร่70ไร่100ไร่พี่ก็เจอมาแล้วนะฮะแล้วพวกนี้ยูนิตก็จะตกราวๆประมาณ100กลางๆถึง300เกือบ400ยูนิตก็มีนะครับแต่โครงการนี้ถือว่าพอสเกลประมาณเนี้ย
สังคมของเพื่อนบ้านก็ไม่ได้ผูกพันวุ่นวายมากการแชร์ลิงส่วนกลางก็ไม่ได้เยอะมากด้วยนะครับอีกทั้งการออกแบบผังที่ผมบอกไปในรายการว่าโครงการส่วนใหญ่ในโซนเนี่ยเป็นแปลงผืนผ้ายาวๆแต่จริงๆแปลงผืนผ้ายาวมันก็มีแตกต่างกันนะถ้าสมมติผืนผ้ายาวๆแล้วมันหน้ากว้างมากอ่ะมันอาจจะซอยนึงอาจจะเกิน4หลังก็ได้อาจจะเป็นซอยละ6หลังก็ได้นะฮะแต่ว่าโครงการนี้ด้วยความที่ไม่ได้กว้างมากเพราะฉะนั้นแต่ละซอยอ่ะก็คือมีแค่4หลังอย่างที่เราเล่าไปว่าเป็นแปลงริมกับแปลงมุมนะครับคลัสเตอร์ของแต่ละซอยก็จะเป็นสังคมเล็กๆเราเจอเพื่อนบ้านทักทายกันแบบ3หลังแล้วก็ค่อนข้างสงบส่วนตัวด้วยนะครับส่วนของผมนะครับผมอยากพูดถึงเรื่องของมูดโทนภาพรวมของโครงการครับต้องบอกว่าโครงการจัดสรรสมัยนี้นะแทบทุกโครงการจะต้องมีธีมหรือว่าคอนเซปต์อะไรสักอย่างมาครอบไว้เพื่อให้ตัวบ้านหรือว่าส่วนกลางเนี่ยเขามีแนวทางที่ชัดเจนทั้งในเรื่องของการออกแบบแล้วก็บรรยากาศนะครับเพราะว่ามันเป็นภาพลักษณ์ของสิ่งแวดล้อมที่เราใช้ชีวิตอยู่จะต้องเห็นทุกวันน่ะก่อนออกจากบ้านกลับเข้ามาในบ้านใช่ครับอย่างบางโครงการเราเคยไปกันมาอาจจะหน้าบ้านเป็นสไตล์นึงไปอาคารขับเฮ้าส์ฉีกไปอีกแบบนึงนี่พี่ก็สงสัยเหมือนกันนะคือบ้านเราเป็นแบบโทนเนี้ยแต่ทำไมขับเฮ้าส์ไปสไตล์นี้ใช่ไหมเคยเจอเหมือนกันมันก็จะรู้สึกขัดรู้สึกว่าเอ๊ะมันหนังคนละเรื่องกันแต่อย่างที่นี่อ่ะที่เรามาอันนี้รู้สึกว่าตั้งแต่เช้าเนาะบ้านที่นี่นะครับรวมถึงพื้นที่ส่วนกลางต่างๆเขาดูจะไปในเรื่องราวเดียวกันทั้งหมดตั้งแต่ซุ้มประตูทางเข้าโครงการด้านหน้าที่เชื่อมไปกับอาคารขับเฮ้าส์นะฮะก็จะเห็นแนวอาคารสีขาวตั้งแต่ข้างหน้าเข้ามาเจอแลนด์สเคปสไตล์อังกฤษหน่อยๆโมเดิร์นบริติชแนวยาวๆนะครับจนมาเจอหน้าบ้านทั้ง3แบบที่มีความกลมกลืนกันนะฮะอันเนี้ยก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องราวเดียวกันรวมไปถึงอินทีเรียด้วยที่เราเข้าไปดูอาคารขับเฮ้าส์ขึ้นมานะฮะซึ่งผมมองว่าเขาค่อนข้างตั้งใจทำนะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบศิลปะหรือว่าสถาปัตยกรรมสไตล์นี้อาจจะเป็นโมเดิร์นบริติชนะครับลองเข้ามาตัดสินใจที่นี่ดูผมว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ค่อนข้างน่าสนใจครับครับผมแล้วก็อยากจะพูดถึงตัวบ้านหลังใหญ่ที่วันนี้เราเข้าไปดูนะฮะว่าเป็นคาแรคเตอร์ของบ้านหน้ากว้างครับ family area ใหญ่พื้นที่ในห้องนอนใหญ่นะฮะเอาทีละประเด็นประเด็นบ้านหน้ากว้างก่อนอย่างที่ปาร์คบอกไว้ตั้งแต่ในคิวในบ้านเลยก็คือมันดูโอโถมันดูภาคภูมิดีนะเวลาเห็นบ้านหน้ากว้างแม้เสื้อของตัวบ้านเนี่ยที่นี่ตัวทัพใหญ่จะเป็นบ้านหน้ากว้างนะครับแล้วก็ family area ชั้น2ใหญ่มากๆปกติเราจะขึ้นไปชั้นบนเนี่ยทุกบ้านมักจะมี family area อยู่แล้วแต่เราไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้มาก่อนจริงๆแล้วต่อให้เขาไม่ได้แต่งแบบบ้านตัวอย่างที่ไม่ได้ทุบผนังห้องนอนลูกออกนะครับก็ถือว่าใหญ่ครับใหญ่ที่เราวางโซฟาวางแผนที่เครื่องดื่มวางตู้เย็นเป็นมุมสอนกันบ้างคือแบ่งหลายโซนได้เลยแหละอยู่ด้วยกันได้คือนี่เนี่ยเขาตั้งใจให้พื้นที่ข้างบนน่ะมันเป็นอีกจุดหนึ่งที่สันทนาการของครอบครัวไม่ว่าจะชั้นล่างก็ได้ชั้นบนก็ได้เขาตั้งใจแบบนั้นเลยแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของห้องนอนเมื่อกี้ไปดูมาทุกแบบเลยปรากฏว่าบ้านในโครงการเนี่ยห้องนอนชั้นบนที่เราเห็นว่ามันใหญ่เพราะว่าเขาตัดระเบียงออกปาร์คเขาไม่มีระเบียงภายนอกอ่ะคือทางผู้ออกแบบโครงการนะเขามองว่าเฮ้ยอันเนี้ยเขารีเสิร์ชมาว่ามันเป็นฟังก์ชันที่คนใช้น้อยที่สุดเลยคือระเบียงบางทีมันมีฝุ่นมีขี้นกมีอะไรดูแลลำบากแล้วบางทีเขาขี้เกียจจะออกไปเท้าเลอะอะไรเงี้ยเขาก็เลยจัดเป็นแบบพื้นที่ในห้องที่ทุกคนได้ใช้บ่อยๆแล้วทำให้ห้องดูใหญ่ๆที่เนี้ยจะเป็นคอนเซ็ปต์ประมาณนี้ครับครับผมแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงนะผมมองว่าน่าจะมีหลายๆคนเหมือนกันที่อาจจะรู้สึกแบบเดียวกันครั้งแรกที่แว็บแรกละกันที่รู้ข้อมูลโครงการเบื้องต้นนะแอบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยราคาแอบสูงเหมือนกันใช่ตอนแรกก่อนที่ยังไม่รู้รายละเอียดโครงการเลยนะแต่พอมาดูดีเทลหรือว่าเข้ามาบรรยากาศต่างๆสัมผัสทั้งตัวส่วนกลางที่ได้วัสดุภายในตัวบ้านเนี่ยผมรู้สึกว่าหลายๆอย่างมันเมคเซนส์นะครับขอเริ่มตั้งแต่วัสดุก่อนละกันอย่างแรกเนี่ยตัวบ้านปกติเราก็จะเห็นพวกบ้านแพง20 30ล้านกันมาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ไม่เคยเห็นนะที่เอารั้วด้านนอกเนี่ยเป็นอลูมิเนียมจากทอสเทมแบบทั้งหลังจริงๆทอสเทมทั้งหลังปกติเราจะเจอแค่กรอบประตูหน้าต่างในบ้านใช่ป่ะครับเราไม่เคยเจอทอสเทมลามไปจนถึงแนวรั้วหน้าบ้านใช่นี่ให้มาด้วยเขาก็ให้มาด้วยซึ่งถ้าหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักทอสเทมถือว่าเป็นแบรนด์ระดับบนๆหน่อยละกันที่เป็นแบรนด์คุณภาพจากญี่ปุ่นนะฮะครับผมก็มักจะเห็นกันในบ้านที่มีราคาค่อนข้างสูงหน่อยที่บ้านพี่ไปติดประตู Airflow ถึงครัวของ Totem แค่บ้านเดียว 30,000 บ้านเดียวก็ถือว่าเวลาที่เราใช้พวกวัสดุพวกนี้ที่ดูมีคุณภาพเนี่ยบรรยากาศการใช้งานก็จะแตกต่างกันครับครับผมอย่างที่2ที่อยากพูดถึงคือเรื่องของระบบโครงสร้างของบ้านที่นี่ที่นี่เขาใช้เป็นระบบกออิฐฉาบปูนนะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่ามันก็มีทั้งฉาบปูนและมีแคะแหละหลายๆที่ก็อาจจะใช้ปะปนกันไปแต่ว่าระบบกออิฐฉาบปูนเนี่ยต้องบอกว่ามันจะมีข้อดีในเรื่องของการสามารถทุบปรับเปลี่ยนพื้นที่ภายในได้ในโซนนี้นะครับในกลุ่มราคาใกล้เคียงกันเนี่ยอาจจะเห็นเป็นบ้านที่เป็นโครงสร้างของพีแคสซะเป็นส่วนใหญ่คือคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าเฮ้ยราคาบ้าน8ถึง17ล้านมันก็ต้องเกาะอิฐฉาบปูนอยู่แล้วหรือเปล่าไม่จริงนะฮะจริงๆในปัจจุบันในเลนส์ช่วงนี้มีพีแคส 50-50 เลยนะเข้ามาผสมเยอะพอสมควรครับ
และถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลเจาะลึกแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ให้พวกเราทาง YouTube ด้วยนะครับถ้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนี้นะฮะก็คอมเมนต์มาพูดคุยด้านล่างกันได้นะครับสำหรับวันนี้รายการคิดเรื่องอยู่ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ